ทะเบียนกไก่ออ่าง595ระยองด้วยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกลางวันแสกๆเลยนะครับส่วนคนถ่ายคลิปอ่ะหลายคนก็ไปแซวบอกว่าถ้าเป็นเราพอเห็นขยับแบบนี้คือวิ่งก่อนแล้วว่ากลับแล้วกลางวันแสกๆแบบนี้ยังจะเจอเรื่องขนหัวลุกได้นะครับประตูด้านหลังรถเนี่ยเปิดปิดเองได้ทั้งที่สภาพของรถมันไม่น่าจะขยับได้ด้วยซ้ำหลายคนตีความว่าเหมือนเป็นการทักทายคนที่เดินผ่านมาหรือบางคนก็บอกว่าเป็นการส่งสัญญาณขอความช่วยเหลืออะไรบางอย่างหรือเปล่าแล้วเหตุการณ์พอเกิดขึ้นกลางวันแสกๆแบบนี้มันยิ่งหลอนไปกว่าเดิมอีกนะครับจุดนี้เนี่ยเป็นลานจอดรถเก็บของกลางของโรงพักในพื้นที่จังหวัดระยองนะครับผู้ใช้งาน TikTok ท่านนึงเนี่ยใช้ชื่อว่าคุณบอยสไลด์ออนระยองนะครับหรือพี่วีรพงษ์สุจริตเจ้าของธุรกิจรถสไลด์เอามาโพสต์แล้วก็เล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังนะครับบอกว่าตอนนั้นเอารถที่ประสบอุบัติเหตุอีกคันไปจอดตรงสุสานรถหรือสนามเก็บรถของกลางของตำรวจเนี่ยนะครับก็เห็นว่ารถเก๋งคันนี้ประตูเนี่ยมันเปิดปิดเองฮะแปลว่าอะไรพี่เขาต้องเห็นมันเปิดปิดตั้งแต่ก่อนจะถ่ายคลิปแล้วใช่ไหมมันไม่ใช่จู่ๆเนี่ยยกมือถือขึ้นมาแล้วถ่ายแล้วมันถึงจะเปิดปิดแบบนั้นนะครับคุณผู้ชมพอเห็นท่าไม่ดีถ่ายไว้หน่อยเป็นหลักฐานก็ตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็อยากจะถ่ายเอาคลิปเนี้ยไปลงใน TikTok ให้คนเข้าไปดูช่วยกันแสดงความเห็นหน่อยว่ามันน่าจะเกิดจากอะไรคลิปนี้พอลงโลกโซเชียลไปโอ้โหแป๊บเดียวคนดูเกือบล้านวิวเพราะคนก็ตกใจเหมือนกันนะครับไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรหลายคนเข้าไปคอมเมนต์เชื่อว่าหรือจะเป็นวิญญาณเจ้าของรถแล้วก็ถ้าเกิดสมมุติเป็นไปได้เนี่ยไม่แล้วเขาต้องการอะไรอ่ะทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เขาหน่อยหรือบางคนบอกว่ายังไม่มีใครเชิญวิญญาณเข้าไปหรือเปล่าแต่เราก็ไม่ได้ยืนยันนะครับคุณผู้ชมว่ารถคันนี้ประสบอุบัติเหตุแล้วเจ้าของเขาเสียชีวิตหรือเปล่านะฮะก็เป็นการคาดการณ์ของชาวเน็ตไปแต่บางคนก็บอกว่าไหนๆพี่เอาคลิปมาลงแล้วขอหน่อยแล้วกันนะไอตัวกไก่ออ่าง595ทะเบียนรถน่ะเอาไปเสี่ยงโชคหน่อยหรืออีกคนนึงมองในมุมวิทยาศาสตร์เลยพี่กิ๊งเป็นที่ระบบไฟฟ้าของรถหรือเปล่ามันเป็นรถไฟฟ้าเหรออ่ะไม่ใช่คือรถเนี่ยต่อให้เป็นระบบสันดาปปกติมันจะมีระบบไฟฟ้าที่มันเชื่อมโยงพวกระบบไฟลงไฟเลี้ยวเนี่ยมันจะมีการเดินสายไฟอยู่ทั่วทั้งรถอยู่แล้วอาจจะเป็นไปได้ว่าเป็นที่ระบบไฟฟ้าขัดข้องแล้วก็ทำให้ประตูมันขยับขึ้นขยับลงแบบนี้นะครับขณะที่ตัวคุณวีรพงษ์เจ้าของคลิปเนี่ยไปตรวจสอบแบตเตอรี่ของรถคันนี้พบว่าทุกอย่างอยู่ครบใช้งานได้ปกติเพียงแต่ว่าตัวรถเนี่ยมันพังยับเยินเท่านั้นแต่ว่าใครจะมองไปในมุมของไสยศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อส่วนบุคคลเลยครับดูดีไม่มีสะดุดด้วยภาพและเสียงคมชัดระดับ Full HD 34 HD App โหลดฟรีโหลดเลย